ครับคืออย่างนี้ครั้งแรกเนี่ยเราก็ไม่รู้ใครไปบ้างนะก็แถลงข่าวไปแล้วก็คือนั่นแหละครับคือความจริงทั้งหมดนะครับแต่ว่าตอนนี้มีเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆก็รู้สึกว่าเอาเป็นว่าผมยังไงทั้งหมดที่บอกว่าขอนอนนะครับคือเราพูดก็อธิบายไปแล้วว่าตอนนั้นเนี่ยเราเล่นละครกันอยู่ผู้กำกับเขาอยู่แล้วก็ผู้จัดการที่เขาบอกอะไรเนี่ยมันผมไม่มีผู้จัดการส่วนตัวนะผู้จัดการผมคนเดียวกับใบเตยคนหนึ่งชื่อน้องนิวคือผมไม่มีผู้จัดการโทรไปสั่งตัดอะไรอย่างนี้ไม่มีนะครับแล้วก็ขอนอนคือผมพูดเล่นผมไม่ขอพูดอะไรยาวแล้วกันก็คือผมพูดไปจริงแต่ว่าคนก็อยู่เยอะแล้วผมเป็นคนพูดเล่นเหมือนผมพูดเล่นกับน้องเชียเอมี่ผมจัดรายการด้วยทุกวันผมเล่นละครกับเบลล่าผมอยู่กับน้องออนอย่างเงี้ยครับผมเป็นคนพูดเล่นก็ถ้ามันทำให้คนอื่นเขาคิดไปไม่ดีไงผมก็รู้สึกว่าอ่ะผมก็ขอโทษถ้าเขารู้สึกว่าเป็นตีความหมายเป็นแบบนั้นนะเพราะว่าเราก็ไม่รู้จะไปเปลี่ยนความคิดยังไงเขาได้แต่เขาบอกว่าเราขอนอนเขาถึง3ครั้งแล้วก็ต่างเวลาเว้นไม่ได้แหมไม่รู้จะพูดยังไงดีก็10ปีที่แล้วตอนนั้นอายุเท่าไหร่อ่ะ22หนูจำได้เอ้ยพี่แม่จำได้ไหมคะตอนนั้นอายุ22ยาเสที่ไหนนะแอลเอผมไม่เคยเจอเขานะที่เลยแต่ว่าไม่รู้ไงเขาไปเอามาจากไหนแต่ว่าโอ้ยดูเหมือนมีสาวงสาวาอะไรเงี้ยผมก็บอกว่าไม่ควรเลยนะครับพูดถึงแล้วก็10ปีที่แล้วอาจจะรู้จักว่าเขาเป็นคนนี้อ่ะแต่ว่าไม่มีอย่างนั้นแน่นอนไม่มีครับก็พูดในกองนั่นแหละครับครั้งหนึ่งแล้วก็แบบว่ามันเริ่มผุดมาทีละครั้ง2ครั้งอะไรเงี้ยผมรู้สึกว่าผมอยากให้จบมากกว่ารู้สึกว่าคือถ้าเป็นเราไปทำอะไรจริงๆเงี้ยผมก็คงรู้สึกผิดหรือว่าแบบมันคงมีอะไรมากกว่านี้ที่นี่ยังไม่มีอะไรเลยรู้สึกว่าถ้าความหมายที่ผมพูดเล่นนะครับก็ถ้าทำให้เขาแปลเป็นอย่างนั้นผมก็ขอโทษแล้วกันก็ไม่รู้ว่าเขาไม่อยากให้เขาโกรธอะไรมากมายผมก็ไม่รู้ว่ามันใช่เรื่องที่จะโกรธอะไรขนาดนี้หรือว่าออกไม่มีเลยครับเพราะว่าตอนแรกอ่ะคิดพูดตรงๆอ่ะนะเรารู้สึกว่าเอ๊ะเราไปทำอะไรขนาดนั้นหรอทำไมแบบโหทั้งในนู้นในนี้อะไรเงี้ยผมก็รู้สึกว่าแปลกเนาะในกองคุยกันเหมือนเพื่อนแล้วแบบอยู่เฉยก็เขาโมโหอะไรอะไรเงี้ยใช่เรื่องที่ผมพูดเล่นนี้หรอหรือว่าโมโหคือตอนนี้เห็นเขาออกมามันมีหลายประเด็นมากไงก็เลยไม่รู้ก็เอาเป็นว่าถ้าประเด็นที่ผมขอนอนเนี่ยผมพูดในกองถ่ายเพราะว่าโรงแรมมันเต็มนี่พูดจริงๆไปถามผู้กำกับจริงๆก็ได้ชื่อพี่เป้ามีคนเดียวคนอื่นไม่ต้องไปฟังนะฮะมีพี่เป้าที่เป็นผู้กำกับคนทุกอย่างเขาอยู่ในเหตุการณ์ทั้งหมดก็ไม่อยากจะพูดอะไรเยอะก็คือโอเคถ้าพูดทำให้เขาคิดอย่างนั้นก็โอเคพี่แม่คะตอนนี้กำลังในการใช้ที่แบบยังไม่จบสักทีอ่าฮะพี่เฉยๆนะแต่ว่าก็รู้สึกแปลกว่าแบบเออเราอยู่ตรงนี้มาหรือว่าเราทำอะไรเงี้ยก็ไม่เคยเจออะไรแบบนี้นะครับเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยหรือเราต้องดูตัวเองก่อนเราอย่าไปโทษคนอื่นว่าการที่เราพูดจาเล่นสนุกสนานหรือว่าคนอื่นเขาอาจจะไม่ได้คิดแบบเราเพราะว่าบางทีเราเห็นว่าอย่างเงี้ยอยู่ด้วยกันก็ไม่ได้มีอะไรแต่อีกวัน2วันหรือ3วันเขาอาจจะคิดแบบอื่นก็ได้อะไรเงี้ยครับผมพี่แม่การเขาเหมือนทางฝั่งนู้นเขาบอกว่าเราไปยุยงให้แฟนคลับไปเขามีหลักฐานทุกท่านที่แบบผมเห็นแล้วมันเป็นหลักฐานใน IG นะครับแล้วเรารู้สึกว่าถ้าจะยุยงเนี่ยเราทำอะไรได้มากกว่านี้แล้วก็ตัวผมเองผมไม่มีแฟนคลับผมมีแค่คนมากดไลค์ในคลื่นหรือว่าอยู่ใน Instagram ผมซึ่งทุกคนก็ไม่รู้ก็โชคดีนะฮะไม่มีใครมาว่าหรืออะไรแต่ว่ารู้สึกว่าบางทีใครก็อาจจะชื่นชอบเราชื่นชอบน้องหรือว่าเขาอาจจะไม่พอใจอะไรบางอย่างนี้เราไปห้ามไม่ได้แต่คือการยุยงเนี่ยมันมีวิธีที่ไม่จำเป็นต้องออกสื่อนะผมว่าถ้าใครจะทำอะไรแบบนี้ไม่จำเป็นต้องแบบให้รู้อยู่แล้วว่า IG ตอนนี้มันเป็นผมว่ามันเป็นเขาเรียกอะไรอ่ะมันเป็นสื่ออันดับหนึ่งเลยก็ว่าได้ที่จะทำอะไรนี่มันเกิดขึ้นได้ง่ายมากเพราะว่าไม่มีใครตั้ง private อะไรเงี้ย มันจะเอามาเป็นอะไรก็ได้เลยครับก็อยากให้คิดว่าไม่มีใครยุยงหรอกครับก็แค่เป็นการพูดคุยกันธรรมดามากกว่าถ้ายุยงมันมีวิธีเยอะแยะนะแม่ถ้าเกิดเราเข้าบ้านครับก็ใบเตยเป็นคนยุยงให้แฟนคลับใบเตยน้องไม่ทำไงแล้วฮะอันนี้ไม่ได้ปกป้องนะคือถ้าทำเนี่ยบางทีเขาก็มีไลน์แฟนคลับใช่ไหมเขาก็มีไลน์คนนู้นคนนี้มันไม่จำเป็นนะผมว่ามันไม่จำเป็นต้องไปยุยงออกสื่อให้คนอื่นว่ามันก็ไม่ดีหรอกแล้วอย่างหลักฐานที่เขาเอามาโชว์ว่าเป็น IG ของใบเตยที่ไปเป็นในนั้นคำว่าอะไรอ่ะเป็นไอ้ที่ไปเตยไปเป็นบอกว่าแบบไปตามไปด่าเตยผมไม่ได้พูดหรอกไปต
ามไปด่าเธอไม่มีหรอกครับไม่มีผมว่าเป็นคำพูดอาจจะเป็นแฟนคลับมาส่วนมากจะมาจากแอนตี้แหละแอนตี้เขาจะไปคอปประโยคนู้นประโยคนี้ส่งให้คนนู้นคนนี้บางคนเขาไม่ได้เจอกันไม่ได้คุยกันมันก็คิดได้หลายๆอย่างนานาจิตตังอ่ะเหมือนข่าวเงี้ยออกวันนี้ก็เป็นอีกแบบนึงหรือว่าคนพูดคนนี้ก็พูดคือถ้าเราฟังจากคนภายนอกเนี่ยมันก็จะกลายเป็นเหมือนกับไม่ดีครับผมอยากจะให้ดูที่ตัวกันเองเพราะหนึ่งน้องเขาก็ไม่รู้จักกันเขาจะทะเลาะกันทำไมเหมือนเขาบอกการทำงานกับประโยชน์ที่แมนบอกว่าผิดพลาดในเรื่องของการทำงานอะไรบ้างว่าทางผู้กำกับเขาจะไม่ให้พี่แมนเป็นเด็กเรื่องอ๋อไม่ครับไอเรื่องเป็นพระเอกเนี่ยมันไม่มีอะไรอยู่แล้วเพราะว่าหนึ่งผมไม่ใช่พระเอกแล้วสองเขาก็ไม่ใช่นางเอกแล้วก็มันไม่มีงานเนี่ยยังไม่ทันเสร็จเลยเขาไม่มีทางพูดอยู่แล้วว่าไม่ผมมันไม่มีครับมันไม่มีอยู่แล้วว่าโอ้ยพระเอกตอบผมตั้งแต่เกิดมาผมเป็นผู้ร้ายทุกเรื่องนี้แหละฮะเป็นพระเอกหรือเปล่าก็ไม่รู้ผมให้คิว2วันได้มีคุยกับพี่เป้าถามไหมคะผมคุยกับพี่เป้าครับพี่เป้าก็คือสนิทกับอภยุงแก่ๆแล้วครับแกนัดไม่รับโทรศัพท์ใครหรอกแกแค่บอกว่าใจเย็นๆไม่มีอะไรก็แบบว่าไม่มีอะไรฮะไม่ได้คุยแล้วก็ไม่ได้บอกด้วยผมจะได้เป็นพระเอกเรื่องหน้าหรืออะไรผมยังเล่นเป็นผู้ร้ายไปเลยนะของพี่นกชัดชัยแกโกรธไหมคะกับที่เราบอกว่ารับงานผมว่าแกเข้าใจความหมายนะครับเข้าใจความหมายแค่เราสั่งไม่เกี่ยวกับครับเอาแค่ผมเอาคิดธรรมดานะก็คืออยากเดี๋ยวไม่สัมภาษณ์คนอื่นเลยหรอคืออย่างนี้คือผมหรือว่าน้องเนี่ยครับไม่มีสิทธิ์อยู่แล้วอะคิดง่ายๆเราไปรับงานไม่ได้ตัวน้องเราไม่สามารถไปตัดคือถ้าถึงจะมีอิทธิพลขนาดนั้นต้องแบบต้องเป็นใครก็ไม่รู้ที่สามารถแบบเฮ้ยต้องตัดฉากนี้อะคิดแค่นี้ผมพูดแค่นี้มันตัดไม่ได้อยู่แล้วครับแล้วอย่างหลักฐานที่เป็นภาพลายที่อาจจะอยู่เขาบอกว่าว่าทางพี่แมนกับน้องไปเจอในอย่างมันผิดกฎครับคือเราคุยสื่อสารผมเนี่ยผมบอกยอมรับผมพูดนะผมพูดสั้นๆเลยนะอันนี้คือความจริงสาบานลูกผู้ชายเฮ้ยไม่อยากสาบานอะไรเยอะเดี๋ยวจะตีกันหมดก็คืออย่างนี้วันที่โทรไปก็คือ1วันที่ถ่ายเสร็จรูปหลุดออกมาเลยแล้วเราก็เลยบอกว่าคุยกับผมไม่ได้คุยกับลูกเขาด้วยนะครับผมคุยกับพี่เป้าคุยกับว่าเอ๊ะทำไมลูกมันหลุดออกมาได้เร็วขนาดนี้วันเดียวเองแล้วก็รีบหลุดไปไหนทำไมไม่ออกมาในแบบที่ฉากเยอะแยะที่มันดูคลาสสิกเรื่องนี้ตอนที่เขาโดนประหารอะไรเหมือนคนที่ผมพูดไปแล้วอ่ะก็อยากจะให้แบบแต่ก็ไม่ได้เป็นไรผมบอกว่าโอ้ยหลุดมาแล้วเหรอโอเคมันทำไมมันรีบหลุดจังมันเฮ้ยเราถ่ายดูของหม่อมน้อยของอะไรเราเล่นมาตั้งหลายเรื่องคือออกมาตอนหนังจะออนแอร์อะไรเงี้ยเราเข้าใจแต่นี่มันแบบหลุดมาเร็วจังแต่เราก็ไม่รู้ว่าหลุดจากใครนะฮะแค่นั้นเองแล้วเขาคงไปตีความหมายแบบต่างๆนานาครับผมไม่ได้คุยกับลูกชายอาพยูนเลยยังน้อยบอกว่าค่อนข้างแบบไว้ใจเราเชื่อใจในเรื่องแบบคุยที่ผ่านแน่นอนครับเพราะว่าผมทำอะไรที่ผมเกิดมาผมชัดเจนตลอดว่าหรือผมจะจีบใครสักคนนึงเนี่ยผมว่าผมเนียนผมทำได้เยอะนะครับการที่อะไรอย่างนี้คือเราก็ให้เขาดูผมให้เขาดูทั้งหมดดูไลน์ที่คุยกับใครต่างๆอะไรเงี้ยโอเคเราเข้าใจก็คือตอนนี้คนข้างนอกอาจจะดูอะไรก็ดูก็อยากจะให้เขามองพี่ๆก็มองไปเรื่อยๆแต่คนของผมเข้าใจตอนนี้ผมก็แฮปปี้ไงเพราะว่าเราอยู่กับคนใกล้ตัวเราแค่นั้นพอครับผมที่ไหนคะอย่างที่เขาเอายังไม่ทำไม่หยุดที่จะทำให้เขาเสื่อมเสียดำเนินทางกฎหมายด้วยผมหรือผมไม่เคยทำอะไรให้เขาเสื่อมเสียเลยนะครับเท่าที่ดูทุกวันเนี้ยเขาบอกว่าต้องการให้เราออกมาขอโทษเราจะยอมเอ่ยขอโทษในมันไม่ใช่เป็นการขอโทษครับผมบอกแล้วว่าถ้าเป็นประเด็นที่เขาคิดว่าคำว่าเดี๋ยวเป็นประเด็นนู้นประเด็นนี้เนี่ยถ้าการชวนนอนผมพูดเล่นคนก็อยู่เยอะแยะผมบอกไปนอนโรงแรมนั้นด้วยได้ไหมถ้าเขาเข้าใจผิดอันนั้นอ่ะถ้าทำให้ผู้หญิงคนนั้นเข้าใจผิดผมขอโทษตรงนั้นแต่ว่าเรื่องอื่นผมไม่ได้เกี่ยวอะไรที่แม่ทำให้ผมครับถ้าเกิดอีกหนึ่งเรื่องที่ข่าวโกโก้ออกมาแชร์กันว่าเราแบบว่าขอลาเขาไปอันนี้ก็ได้แถลงข่าวไปแล้วเดี๋ยวเอางี้เดี๋ยวเสร็จจากตรงนี้เดี๋ยวผมให้ดูอะไรดีกว่าแค่นั้นแต่ว่าผมไม่ให้ออกสื่อพี่แม่ขับกลัวแค่นั้นเองเขาบอกว่าถ้าเกิดพี่แม่พูดอะไรเกี่ยวกับเขาเสียหายเขาก็บ้านเมืองก็มีสิทธิ์ครับแล้วแต่คนครับก็ต้องดูกันไปว่าจะฟ้องเรื่องอะไรอะไรอย่างเงี้ยแต่ผมยังไม่เคยพูดอะไรเขาเสียอย่างตอนที่เขาแถลงข่าวแล้วเขามีคำพูดว่าแบบถ้าน้องไปเตยอยู่ใกล้ก็อาจจะแบบมีลงไม้ลงมือเราโมโหเราโกรธอะไรไหมฮะ
คิดเอาเองไหมครับก็ดูไปทางเขามีแบบว่าติดต่อเพื่อจะขอเคลียร์กันไม่มีครับมันไม่ใช่เรื่องใหญ่มันไม่ใช่เรื่องแบบโอ้ยเราไม่ได้ที่ไม่ได้ไปฆ่าคนตายฆ่ายาเสพติดนี่เป็นเรื่องที่ความจริงเราไม่ควรจะแบบเป็นเรื่องที่น่าสนใจแต่สำหรับเรื่องที่เกิดขึ้นมามันไม่ทำให้ความเขาเป็นไม่มีหรอกครับก็แค่นั้นเองถ้าผมพูดในแนวที่ผมพูดเล่นเหมือนที่ผมพูดเล่นกับน้องเชียร์เอมมี่หรือว่าเพื่อนสนิทของผม 4-5 ปีทุกคนที่เป็นนักแสดงชั้นนำช่อง3หรืออะไรเงี้ยครับก็ทำให้เขาคิดมากก็รู้สึกว่าครับผมขอโทษตรงนั้นแบบเรื่องนี้มันไม่ทำให้ความรักเราดูแบบสั่นคลอนไม่เลยแฮปปี้ตลอดเข้าใจครับเข้าใจยืนยันว่าใบเตยไม่ได้ก้าวไก่การรักไม่มีครับไม่มีผมก็ไม่เคยน้องเล่นนางงามตู้กระจกน้องเล่นโอ้โหน้องเมียผมก็คิดผมเป็นตระกูลนักแสดงอ่ะผมรู้ว่าที่เราทำทั้งหมดคือการแสดงหลังจากนั้นไม่รู้ละใครจะคิดยังไงไม่ได้แบบมีโทรไหมคะมีเปิ้ลโอ้ไม่มีเขาจะโทรได้เดี๋ยวเขาโดนตกโกรธไหมคะตอนที่เขาบอกว่าเขาจะไม่หรอกครับก็เป็นความคิดของเขาเขาจะพูดไทยอันนี้เดี๋ยวบอกวันที่4แล้วกันเพราะว่าเดี๋ยวออกงานคู่กันครั้งแรกในชีวิตเดี๋ยวไปฟังที่งานไทยรัฐ